คียงฝันตอนที่13ที่ทำการอำเภอก้มมากไปโอ้ยมองข้าทำไมเนี่ยหันกลับไปแต่เช้าทำไมเนี่ยข้าพูดแล้วว่าทุกครั้งไม่ว้าวสวรรค์ฮะเอ๊ะทำไมถึงมีดอกไม้เยอะขนาดนี้ฮะว้าวฮะใครเป็นคนทำเป็นดอกไม้ที่ข้าชอบทั้งนั้นเลยว้าวว้าวบนโต๊ะก็มีสวยมากเลยใครเป็นคนจัดไว้เหรอนี่ใครจัดไว้เหรออย่าบอกนะว่าเป็นท่านน่ะจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนนี้ที่บ้านไม่มีพ่อบ้านในเมื่อมีพ่อบ้านใหม่มาแล้วก็ต้องตกแต่งบ้านนี้ให้สวยๆหน่อยสิอ๋อพ่อบ้านใหม่ดูท่าทางพ่อบ้านใหม่คนนี้จะถูกชะตากับข้ามากเลยดอกไม้ที่ตกแต่งไว้เป็นของโปรดของข้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมท่านทำเนื้อไว้หลายจานทำไมอ๋อเนื้อแต่ละจานเป็นฝีมือของพ่อครัวที่ต่างกันจะลองชิมดูว่าจานไหนเหมาะกับรสชาติของจวนสกุลเฉินที่สุดรสชาติจวนสกุลเฉินที่ข้าเคยเล่าให้ท่านฟังเหรอฮะอืมอย่าบอกนะว่าท่านเป็นคนเตรียมของพวกนี้ไว้ทั้งหมดน่ะก็พ่อบ้านที่มาใหม่บอกว่าพ่อครัวของจวนสกุลเฉินทำอาหารอร่อยกุยไปต่อไปพ่อครัวของที่ทำการอำเภอก็หาตามมาตรฐานนี้นะขอรับเฮ้ยทำตัวแปลกเป็นรสชาตินี้แหละไปบอกพ่อครัวว่าให้ทำตามรสชาติแบบนี้อ๋อรู้แล้วไม่ได้พอห้าสวยมีสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทำอีกข้าต้องรีบไปแล้วเนื้อจานนี้เอาไปได้มั้ยได้อยู่แล้วขอบคุณนะขอบคุณดอกไม้ของท่านไม่ต้องขอบคุณหรอกท่านโหตอนนี้มีจดหมายที่ได้เท่าฉินเขียนให้ท่านได้จะอ่านเถอะขอให้ได้รับคนใจตรงกันแต่เท่าไม่แยกจากกันมองหาเขาในฝูงชนคนนั้นกลับยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟพบกันวันเดียวในฤดูศาสตร์แต่กลับเหนือกว่าคู่รักทั้งหลายในโลกใจเหมือนใยแมงมุมมีเงื่อนเป็นพันภายในเขาหมายความว่าอะไรข้าน้อยเห็นว่าช่วงนี้ท่าทางของท่านแปลกๆรู้ว่าท่านไม่ชอบไปหาหมอจึงเขียนจดหมายไปหาเท้าฉินบอกสถานการณ์ช่วงนี้ของท่านกับเขาเจ้ากลายเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยจ่อไปเถอะความหมายในจดหมายหมายถึงหึงเนี่ยข้าจะไปหึงข้าหึงเหรอเนี่ยเฮ้ย
ไม้พวกนี้โอ้นี่ข้ากลายเป็นคนข้างรักไปแล้วเหลินนี้แป้งทาหน้าห่อห้าวสวยทั้งหมด35ตำลึงเยอะขนาดนี้เชียวทำไมถึงไม่มีใครเข้ามาเลยทั้งเช้าแล้วเนี่ยมูซุยฮะมาวันนี้ตอนที่เข้ามาอยู่ร้านมีลูกค้ามาหรือเปล่าไม่เห็นแม้แต่เงาคนเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเปิดร้านวันแรกนี่เป็นเรื่องปกติมากฮะหัวหินท่านเถามาแล้วทำไมท่านถึงมาได้ล่ะวันนี้ไม่มีราชการเหรอข้าตรวจดูราษฎรอยู่ในตลาดทะเลบังเอิญผ่านมาที่นี่รู้สึกคอแห้งช่วยรินน้ำให้ข้าดื่มหน่อยสิเจ้าค่ะนี่พอแล้วมาดื่มชาแค่นี้เองเหรอของข้าเป็นชาดีนะท่านจะดื่มไหมไม่ดื่มก็ช่างวันนี้งกชะมัดเลยอย่างน้อยข้าก็เป็นสามีเจ้าให้ดื่มเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ช้าหนึ่งคำก็เป็นต้นทุนท่านไม่รู้ว่าข้าเปิดร้านนี้จะขาดทุนตายแล้วนะท่านดูนะเมื่อกี้ข้าคิดดูแล้วดอกไม้กับสมุนไพรวันนี้จ่ายไป15ตำลึงโดยรวมของไข่มุก10เฉียน1ตำลึงปากการังก็10เฉียน1ตำลึงนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเปลือกหอย5เฉียน1ตำลึงทั้งหมดนี้ก็15ตำลึงแล้วพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังมีจังกอบเรือ20ตำลึงคำนวณแล้วค่าครองชีพของตลาดทะเลสูงกว่าเมืองหลวงอีกทุกคนจะค้าขายได้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้จะบอกว่าจังกอบเรือ20ตำลึงเหรอใช่สามปีก่อนก็ลดเหลือ2ตำลึงต่อเรือน1ลำแล้วดิฮะท่านไม่ได้จำผิดใช่ไหมตอนนั้นข้าเป็นคนวงกลมแดงไว้จำไม่ผิดแน่น้อยแน่กล้าหลอกข้าข้าจะไปหาเขาทำเกินไปแล้วมึงอาจมาหลอกข้าแล้วหาผู้ช่วยท่านพี่ท่านควรไปเป็นเพื่อนข้านะไปกับเจ้าเหรอเรื่องนี้คงไม่ง่ายแน่ๆยังจะมีหน้ากลับมาอีกโอ้ยพี่ใหญ่สันเหลียนฉันก็จนปัญญาเหมือนกันหลายวันนี้พี่น้องเราอยู่ข้างในก็ลำบากมาไม่น้อยเหมือนกันนะรู้ไหมว่าบ่อนข้าถูกปิดไปแล้วต่อไปจะถูกยึดทรัพย์เอ้ยข้ารู้อยู่แล้วพี่ใหญ่เฮ้ยพี่ใหญ่ถ้าจะพูดจริงๆครั้งนี้ก็ซวยจริงๆเลยไม่เพียงแต่เจอคนหัวแข็งอย่างนิ่งกุ้ยเซียนแล้วกระดาษพี่น้องสองคนของเราที่ไปลักพาตัวนิ่งฮูหยินก็ถูกทำร้ายไม่เบาเลยเอาเป็นว่าดูออกว่าฝีมือของคนพวกนี้ไม่เลวกันจริงๆอ่ะข้าจะเลี้ยงคนไม่เอาไหนอย่างพวกเจ้าไว้ทำไมกันท่านหัวหน้าข้างนอกมีคนที่ชื่อหยวนหลางขอเข้าพบไม่รู้จักไม่เจอเขาบอกหลายวันก่อนพลั้งมือทำให้พี่น้องเราบาดเจ็บเขามาขอโทษน่ะฮะพี่ใหญ่งั้นคนนี้น่าจะเป็นคนที่ช่วยนิ่งหูหยินไปตอนที่อยู่หน้าบ่อนไงให้พวกเขาเข้ามาขอรับพาเข้ามาข้าระว่าหัวหน้าพักเซินข้าคือหยวนหลางสองคนนี้เป็นพี่น้องข้าเจ้าหลงเจ้าหูรู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ไหนพวกเจ้ายังกล้ามาอีกเหรอเป็นพี่น้องกันเหรอหัวหน้าพักเซินก่อนหน้านี้เคยช่วยแม่นางคนนั้นไว้เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆไม่นึกว่าคนกันเองไม่รู้จักกันก็เลยทำร้ายกันเองใครเป็นคนกันเองกับเจ้าหัวหน้าพักเซินพวกเราเป็นพ่อค้าเร่ร่อนอยากมาค้าขายที่ตลาดทะเลได้ยินชื่อเสียงของหัวหน้าพักเซินมานานกำลังเตรียมจะมาขอเข้าพบไม่นึกว่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเกือบจะทำให้เรื่องของท่านพังวันนี้ข้ามาเพื่อขอโทษโดยเฉพาะเงินพวกนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของข้าหวังว่าพวกเราผ่านการตีกันครั้งนี้จะได้รู้จักกันวันหลังอยู่ที่ตลาดทะเลก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วย
าครบจังมีตังมาให้หน้าครบในถิ่นตลาดทะเลถ้าเชื่อฟังพักเจียวหลงของข้าก็สามารถเป็นเพื่อนกับพักเจียวหลงได้นั่นก็ขอบคุณพี่เสินแล้วผู้รับการคารวะจากข้าด้วยยินดีให้ทุกคนออกแรงกันหน่อยเร็วๆเข้าช่วงนี้เจ้าของเรือพวกนี้ไม่ยอมจ่ายภาษีกันเลยดิซันข้าขอถามหน่อยเมื่อกี้ข้าซื้อของทะเลจากเจ้าไปหนึ่งลำเจ้ายังจำได้ไหมอ๋อเจ้ารับจังกอบเรือของข้าเกินใช่ไหมผู้หญิงจังกอบเรือปกติ20ตำลึงอยู่แล้วท่านจะซื้อของของเราก็ต้องช่วยเราจ่ายจังกอบเรือนี่เป็นกฎระเบียบที่ยึดถือมานานข้าไม่ได้เก็บท่านเกินนะงั้นเหรอใช่แล้วไม่ถูกนะเจ้าเก็บจังกอบเรือข้าเกินพวกเจ้าเป็นเรือเถื่อนไม่ใช่อดิตเขาว่าเรือใครเป็นเรือเถื่อนจังกอบเรือเก็บ20ตำลึงอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่ทำไมเจ้าก็จ่าย20ตำลึงเหรอใช่อ๋อแต่พวกเจ้าพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานเขาจะเอาอะไรมาเชื่อพวกเจ้าหยินเราเป็นพ่อค้าที่ทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์จะทำผิดมโนสำนึกเก็บเงินท่านเกินได้อย่างไรถูกต้องถ้าท่านไม่เชื่อเสมียนหลิวจากทางการก็อยู่ที่นั่นท่านถามเขาก็เข้าใจแล้วมามุงอะไรเนี่ยทะเลาะกันหรือไงเสมียนหลิวเกิดอะไรขึ้นเสมียนหลิวมาพอดีเลยนิ่งหูหยินทำไมท่านมาถึงที่นี่ได้ล่ะเนี่ยอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้นะเสมียนหลิวข้าน่ะเพิ่งซื้อของทะเลจากหลีซานเป็นหนึ่งลำเรือแต่ว่าเขาเก็บจังกอบเรือจากข้าไป20ตำลึงจะว่าเขาเก็บเกินหรือเปล่าไม่ได้เก็บเกินนี่ไม่มีปัญหานิ่งหูหยินเราไปคุยกันส่วนตัวทางนู้นดีกว่านะฮะทำไมถึงต้องคุยส่วนตัวคุยตรงนี้เลยคือเสมียนหลิวพูดจำนวนมามันยากมากเหรอคือว่าเท่าไหร่กันแน่คือพวกเราเก็บแค่2ตำลึงฮะ2ตำลึงอ่ะไม่รู้ป่าวไม่ถึงเป็น2ตำลึงหรอไม่ใช่มั้งเก็บเยอะกว่านั้นน่ะ20ตำลึงอ่ะชัดเลยจะว่า20ตำลึงหรือว่า2ตำลึงยังไงเท่าไหร่พวกเราเก็บแค่2ตำลึงจะบ้าเหรอ2ตำลึงอะไรเมื่อวานเก็บค่าไป20คนก่อนเก็บค่า45ก็บ้าไปแล้วเก็บค่าต้องกินตำลึงเป็นอาหารเลยเสมียนหลิวไม่ถูกมั้งหลายปีมานี้ทั้งตลาดทะเลจ่าย20ตำลึงทั้งนั้นนะ20ตำลึงตลอดเลยยังไงอ่ะฮะวายอะไรกาดมานี่กาดไล่พวกไพ่เดียวไปให้หมดเลยไล่ไปเดือดเท้านิ่งมาแล้วเดือดเท้านิ่งมาแล้วเสมียนหลิวข้าไม่ไปมาแล้วเอ๊ะวายที่ท่าเรือเพราะเรื่องใดกันไต่เท้านิ่งนี่ท่านก็มาด้วยเหรอเนี่ยไต่เท้านิ่งปกติทางการเก็บจังกอบเรือจากเรา20ตำลึงทำไมคราวนี้กลายเป็น2ตำลึงล่ะท่านต้องทวงความยุติธรรมให้เราเหรอใช่ทำไมกลายเป็น20ตำลึงไต่เท้านิ่งมาดูความยุติธรรมให้เราด้วยคนหนึ่งบอกว่าเก็บไป20ตำลึงอีกคนยืนยันว่าเก็บไป2ตำลึงดีกุยไปปิดผนึกเงินภาษีเอาสมุดบัญชีมาตรวจสอบขอรับตรวจให้ดีเลยตรวจสอบละเอียดเลยแจ้งทางการเลยแจ้งทางการในยึดสั่งเลยเขาโกงมานานแล้วเนี่ยโกงก็เก็บ20ตำลึงแล้วบอกว่าเก็บแค่2ตำลึงหมดตรวจสอบให้ดีเอาไปตรวจสอบซะว่ายังไงในนี้เขียนไว้ว่าลำละ2ตำลึงจริงๆทั้งหมด178ตำลึงแต่เจ้ากลับรับไป 1,780 ตำลึงโอ้ขอข้าดูหน่อยเก็บค่าแถลงข่าวหรือไงเนี่ย2ตำลึงเป็นลำละ2ตำลึงจริงด้วยจะเป็นหลิวคุณจริตนะเนี่ยข้าต้องการคำอธิบายนี่เยอะเลยส่วนต่างของ3วันก็เยอะขนาดนี้แล้วส่วนต่างของ3ปีหายไปทั้งหมดขอเรียนใต้เท้านิ่งเงินพวกนี้น่ะเขามอบไปพักเจียวหลงไว้ปราบปรามโจรหมดแล้วขอรับงั้นก็ดีไปพักเจียวหลงเอ๊ะเจ้าดูนิ่งหูหยินท่านนี้ดูคล้ายกับคุณหนูจี้ของเราหรือเปล่านี่มันไม่ถูกต้องนะเพราะใครๆใช่ไหมล่ะจริงๆด้วย
้าคือหัวหน้าพรรคเจียวหลงสินะใช่แล้วไต่เท้านิ่งไม่ทำคดีอยู่ที่ว่าการอำเภอมาทำอะไรที่นี่ข้ามาที่นี่ย่อมมีเรื่องจะถามเจ้าได้ยินว่าทางการมีเงินก้อนหนึ่งอยู่กับเจ้าถูกต้องแล้วทางเกี่ยวหลงของเราทุกปีจะช่วยตลาดทะเลปราบปรามโจรทางการจ่ายค่าปราบโจรให้กับเราทางการจ่ายค่าปราบโจรให้พรรคเกี่ยวหลงงั้นเหรอดีดีมากแล้วทำไมรายจ่ายของทางการถึงไม่มีรายการนี้ล่ะฮะเงินนี้จ่ายให้กับพรรคเราตั้งแต่ตอนที่อยู่ท่าเรือแล้วไม่ได้ผ่านบัญชีของทางการหรอกในเมื่อไม่ได้ผ่านบัญชีของทางการเงินที่พรรคเจียวหลงก็ต้องลงบัญชีเอาไว้วันนี้ข้ามาเพื่อตรวจสอบบัญชีนั้นเจ้าเป็นนายอำเภออ่านสมุดบัญชีออกอย่างนั้นเหรอจะพูดยังไงเนี่ยต่อให้ท่านพี่อ่านไม่ออกข้าก็อ่านออกท่านนี้คือหูหยินตราตั้งระดับ2ของข้าปกติคุ้นเคยกับการคิดบัญชีบวกลบเป็นอย่างดีหัวหน้าพรรคเวลาพูดจาอย่าได้ล่วงเกินล่ะระดับ2เหรอได้ดูเลยโอ้ยโดนตรวจสอบแล้วคือซื้ออาวุธรวม300ตำลึงบัญชีเจ้าไม่ถูกนะไม่ถูกตรงไหนเลยบนบันทึกเขียนไว้ว่าจะซื้ออาวุธทั้งหมด300ตำลึงแต่จริงๆแล้วอาวุธที่บันทึกไว้มีแค่30ชิ้น แล้วการจัดซื้อเสบียงของเจ้าจ่ายไปทั้งหมด520ตำลึงแต่อิงจากราคาข้าวและหญ้าในตลาดตอนนี้ข้าว200จินของเจ้ากับหญ้า300จินราคาไม่ถึง520ตำลึงเลยอ๋อจริงสิหัวหน้าพรรคเซินดูจากบัญชีของเจ้าแล้วทางการให้เงินเจ้าไปทั้งหมด 5,981 ตำลึงแต่จริงๆแล้วเจ้าใช้ไปแค่800ตำลึงงั้นเงินทั้งหมดก็ขาดไป 5,000 ตำลึงเจ้านั่นแหละคิดไม่ถูกบัญชีเป็นลักษณ์อักษรชัดเจนขนาดนี้ไม่ถูกตรงไหนกันกฎระเบียบที่ตลาดทะเลยึดถือมานานเจ้านิ่งอุ้ยเซียนมาถึงก็จะทำลายกฎเหรอข้าไม่สนว่าเมื่อก่อนตลาดทะเลมีกฎระเบียบอะไรแต่ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่ทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎของราชสำนักข้าไม่สนว่าใครทำอะไรตามอำเภอใจข้าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่อย่านะฟันฟันนะเนี่ยถ้ากลับรอแล้วอย่านะอะไรกันคิดจะลงมือกับพวกเราเลยข้าน้อยนะไม่กล้าลงมือกับขุนนางของราชสำนักหรอกรู้ก็ดีแล้ววันนี้ข้ามาก็เพื่อจะแจ้งเจ้าต่อไปทางการจะไม่จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆให้พรรคเกียวหลงอีกและจังกอบเรือที่ทำการอำเภอจะเป็นผู้เก็บและส่งมอบให้ราชสำนักทั้งหมดจำมาไว้ด้วยไปเถอะผู้หญิงจริงสิวันหน้าพรรคเซินเดือนนี้ทางการได้ค่าปราบโจรจะไป 5,000 ตำลึงในเมื่อประหยัดขนาดนี้ใช้ไปแค่800ตำลึงเงินที่เหลือก็คืนให้ทางการเถอะพวกเจ้าว่าหยวนหลางที่มาใหม่มาจากไหนกันแน่ข้าไม่รู้หรอกข้าก็ไม่รู้ข้าได้ยินว่าเขาเพิ่งมาถึงที่นี่ทักทายเจ้าถิ่นได้ไม่กี่วันก็ระบุชื่อเจ
จะมารองรับจำนำของข้าแบบนี้ไม่แปลกเลยเพราะท่านพูดแบบนี้มันก็แปลกจริงๆนั่นแหละข้าคือหยวนหลังคารวะเท่าแก่หวงที่แท้ก็สหายหยวนนี่เองที่จริงข้าไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งอยากขอคำแนะนำจากท่านโรงรับจำนำของข้าไม่ได้มีหน้ามีตาเหมือนอาชีพอื่นในพรรคดังนั้นพี่น้องในพรรคจึงมักรังเกียจเดียดฉันแต่ไม่รู้ว่าทำไมสหายหยวนถึงเจาะจงจะมาที่นี่พวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ก็แค่มาคารวะเท่าแก่หวงเท่านั้นพวกเจ้าสองคนออกไปก่อนไม่ทราบว่าท่านเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้สัญลักษณ์ของพรรคชาเรารักสุดเพลงพินนามลุ่ยสุยรสสุดน้ำชายังคงเป็นเหมืองซานเอาห่วงท่านจำอาหลางไม่ได้แล้วเหรอตอนเด็กลงจากเขาครั้งแรกท่านเป็นคนส่งข้าลงไปด้วยอาหลางอาหลางเป็นเจ้าจริงๆมาเร็วๆๆรีบนั่งรีบนั่งฮะข้านึกไม่ถึงเลยอาหงที่มีคุณธรรมที่สุดในตอนนั้นตอนนี้กลับมาติดตามไม่สาระแล้วอย่างเซินเหลียนเฉิงเฮ้ยอาหลางเฮ้ยที่จริงแล้วพวกเราทำไปเพราะถูกบีบบังคับสมัยนั้นเสเหลียนเฉิงเป็นแค่หัวหน้าระดับปลายแถวของพรรคชาตอนหลังพรรคชาถูกตีจนกระเจิงไปเขาจึงรวบรวมกลุ่มคนของเขามาที่ตลาดทะเลแห่งนี้ก่อตั้งพรรคเจียวหลงขึ้นมาและใช้สัญลักษณ์ในอดีตของพรรคชาและรหัสลับในการเจอหน้าแบบนี้แล้วพวกคนเก่าๆที่ไม่มีที่พึ่งพาของเราจึงได้แต่มาพึ่งพาเขาก่อนสมัยก่อนพรรคชาของเราช่วยเหลือคนอ่อนแอพดุงความยุติธรรมไม่เคยทำเรื่องผิดศีลธรรมโนธรรมแต่ตอนนี้พรรคเจียวหลงก่อกรรมทำเข็นเป็นภัยในพื้นที่ทำไมพี่น้องเก่าแก่พวกนั้นถึงได้ไปเข้ากับไอ้สารเลวอย่างเซินเหลียนเฉิงล่ะตราบใดที่มีหยวนหลังคนนี้อยู่ข้าจะไม่ยอมให้ใครอ้างชื่อพรรคชาและทำเรื่องเลวเอาหัวครั้งนี้ข้ามาตลาดทะเลก็เพื่อปราบปรามสารเลวพวกนี้ทำให้พรรคชากลับมาพังงาดอีกครั้งเอาหัวท่านยินดีทำกับข้าหรือไม่ได้ขอแค่ไหนน้อยสั่งการลงมาหวงท่านแม้ตายก็ยอมติดตามไปหวงรีบลุกขึ้นเพียงแต่ข้าไม่ใช่ไหนน้อยตัวจริงหาไหนน้อยตัวจริงข้าหาเจอแล้วงานที่ท่าเรือถูกนิ่งอี้เซียนสองผัวเมียทำพังหมดแล้วเงินที่จะมอบให้เบื้องบนจะต้องทำยังไงต่อไปพี่ใหญ่สองผัวเมียนี้เรียกว่ามารคู่ผัวเมียอะข้ารู้สึกว่าพวกเขาตั้งใจมาหาเรื่องพวกเราตอนนี้มาพูดเรื่องนี้ก็ไร้ประโยชน์คิดวิธีสิดูสิว่าจะแก้ไขช่องว่างนี้ยังไงพี่ใหญ่ท่านดูนะโจรสลัดจะดักปล้นแค่บนทะเลทหารลาดตระเวนของนิ่งอุ้ยเซียนก็ลาดตระเวนแค่ใกล้ชายฝั่งข้าไปพบเรือขุมทรัพย์จอดอยู่ที่ท่าเรือมานานมากแล้วล่ะพี่จะพูดถึงเรือทวนสมุทรเลยถูกต้องพี่ใหญ่ลำนี้แหละแล้วข้าก็แอบส่งคนไปสืบมาแล้วบนเรือทวนสมุทรลำนี้นอกจากกะลาสี10กว่าคนกับสาวใช้แล้วก็ไม่มีใครแล้วจริงๆท่านคิดดูนะถ้าพวกเราไปกวาดเงินสักก้อนบนเรือลำนี้แล้วส่งไปที่เมืองหลวงเบื้องบนจะต้องมองพวกเราใหม่แน่พี่ดีดีมากงั้นจะรีบติดต่อกับหูตาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยซะได้เลยนิ่งอุ้ยเซียนนิ่งอุ้ยเซียนมีอะไรเหรอต
ถ้าได้ยินว่าภาษีที่ท่าเรือเก็บมาเกินคืนให้ชาวบ้านหมดแล้วคืนไปแล้วเฮ้ยโชคดีที่พวกเรารู้ตัวเร็วไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะต้องเสียเปรียบอีกเท่าไหร่อ๋อจริงสิเฮ้ยเรื่องที่ท่านสั่งให้ข้าทำก่อนหน้านี้ข้าไปตรวจสอบมาให้หมดแล้วพ่อค้าตลาดทะเลทั้งหมดผู้มีชื่อเสียงเอ่ยและขุนนางสถานะครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นี่หมดแล้วเอ๊ะจะดูนิ่งหูหยินท่านนี้ดูคล้ายกับคุณหนูจี้ของเราหรือเปล่างั้นเหรอโอ้ก็คล้ายๆนะใช่ไหมล่ะเหมือนจะใช่จริงๆนะดูสิอ๋อเฮ้ยไงบ้างข้าเก่งใช่ไหมล่ะท่านดูสิฮะคราวนี้คิดจะแลกลูกปัดเท่าไหร่ล่ะโอ้ยแบบนี้ก็คิดยากแล้วตอนแรกทำงานเพื่อชาวบ้านไม่ต้องการค่าตอบแทนหรอกแต่ว่าทำให้ท่านให้ติดไว้ก่อนแล้วกันแต่เรื่องนี้ก็ได้เตือนสติข้าข้าก็ต้องไปจัดการเรื่องของตัวเองแล้วท่านโหเมื่อกี้หลี่หมิงมุ่งหน้าไปท่าเรือลำพังแล้วส่งรหัสลับใส่ลูกเรือความหมายน่าจะเป็นพรุ่งนี้เจอกันที่เรือนจัดเลี้ยงวารีเรือนจัดเลี้ยงวารีดูท่าทางที่ทำการอำเภอเรียกคือสิทธิ์ควบคุมท่าเรือเสินเหลียงเฉิงคนนี้ก็เลยนั่งไม่ติดแล้วเจ้าไปดูที่เรือนจัดเลี้ยงวารีเอาไว้ถ้ามีอะไรรายงานทันทีขอรับเดี๋ยวก่อนเรื่องที่ให้เจ้าสืบก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างข้าส่งคนไปสองทางทางหนึ่งหาเบาะแสหูหยินใหญ่อีกทางตรวจสอบชาติกำเนิดคุณหนูจี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดส่งกลับมาสืบต่อไปขอรับท่านโหคุณหนูจี้จะเป็นสถานะจริงของเจ้าหรือไม่นะวันนี้เห็นว่าจะมีการแสดงนะเนี่ยเออตั้งใจมาดูที่นี่แหละเดี๋ยวมีแถมจะมาดูเสือรอเลยเนาะจองที่นั่งไปดูซิเชิญแวะเข้ามาชิมกันก่อนได้นะจ๊ะอ้าวว่าไงท่านมาดีเรือนจัดเลี้ยงวารีได้ได้ได้เรือนจัดเลี้ยงวารีข้าก็มาผ่อนคลายนิดหน่อยเชิญเชิญเชิญนายท่านที่นี่แหละเชิญได้เท้าเฮ้ย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 ที่เสียมาโอ้นั่นมีเหาะได้ด้วยเป็นสิริมงคลกับชีวิตข้าเมื่อกี้นางขอข้ามหัวข้าเลยอุ๊ยพระจิตแม่แค่อินหน้าอ่อนจังไว้หนวดแต่เด็กเลยนะเราโอ้ดี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 โอ้ยใจไลค์กดแชร์รีบเดินหน่อยสิมัวยืนมองอยู่ได้แล้วเอาอีก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 โอ้โหเท่าแก่เผยเอ้าว่าไงจริงๆที่ให้รอนานแล้วหลงจูอูสินค้าใหม่ของโถงแย้มสวนที่พูดกับท่านครั้งก่อนน้ำมันเกล็ดทองร้านข้าเองยังไม่ได้ขายเลยแต่อยากเอามาให้บรรดาแม่นางลองใช้ก่อนนะก็ต้องขอบคุณเท่าแก่เผยแล้วได้ทุกท่านนี่คือสินค้าใหม่ของโถงแย้มสวนน้ำมันเกล็ดทองยินดีต้อนรับแม่นางทุกท่านมาลองใช้ได้แบบไม่เสียเงินวัตถุดิบที่พวกเราใช้เป็นน้ำมันงูชั้นสูงทั้งนั้นราคาแพงมากหลังจากทุกท่านลองใช้แล้วผิวพรรณจะขาวอมชมพูสวยเหมือนนางสวรรค์ทุกคนมาลองใช้ดูนะลองดูหน่อยลองดูเถอะมาลองหน่อยลองดูนะลองดูรูปๆตบๆเข้าไปชุ่มชื่นมากเลย
ม่ใช่น้ำมันงูแล้วเป็นน้ำมันหอยหรือไงจะพูดจาเหลวไหลอะไรกันถ้ามีปัญญาซื้อก็ซื้อไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซื้อน้ำมันเกล็ดทองรุ่นนี้ของข้าบำรุงผิวพรรณนะแม้แต่คนหนูคนนายในเมืองหลวงต่างก็แย่งกันซื้อเลยนะนี่จะพูดจาใส่อะไรกันชัดๆดีวะเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่ร้ายนะในนี้มีส่วนประกอบอะไรถ้าดมแล้วแยกแยะออกทั้งนั้นจริงหรืออ๋ออำกันชัดๆข้าไม่เคยเจอใครที่ดมและแยกส่วนผสมสมุนไพรออกได้จะมาโม้อะไรเนี่ยโถเด็กข้าเองคุณชายท่านนี้แย้มสวนส่งสินค้าให้เรามานานหลายปีจะบอกว่าสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้มีหลักฐานอะไรไหมมีไหมข้าสามารถพิสูจน์ได้งั้นก็พิสูจน์สิพิสูจน์ดิพิสูจน์มันเลยเอาดิมันก็เหมือนกันอะจริงๆแล้วมันง่ายมากเจ้าจะมีเนื้อไก่กับน้ำเปล่าไหมล่ะแน่นอนจะมาทำอะไรเออขอรับเอาน่องไก่กับน้ำเปล่ามาทีได้เลยขอรับจะเอาขี้หมอพี่ใหญ่สุ่ยเหนียงจื่อหน้าตาสวยมากจริงๆอะเมื่อไหร่เราถึงจะได้เจอนางอีกครั้งอะเจอป้าเจ้าวันดีลืมไปแล้วรู้ไงเรามาทำธุระนะถ้าเจ้าอยากเจอจริงๆข้าจะบอกให้เสร็จงานแล้วก็จับตัวนางมาให้เต้นรำ3วัน3คืนให้เราดูพี่ต้องรักษาสัญญาณนะดำแล้วเจ้าวันๆคิดแต่เรื่องเนี้ยทุกคนต่างก็รู้ว่าน้ำมันจากสัตว์และจากแร่ธาตุน้ำหนักเบาแล้วก็เหนียวมากเวลาหยดในน้ำไขมันของมันก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำใช่ๆเราเอาหนังไก่ชิ้นนึงมาเอาละเห็นแล้วนะลอยเลยน้ำมันลอยเงินถ้าเป็นอย่างที่เท่าแก่คนนี้บอกมาส่วนผสมในน้ำมันทาหน้าของเขาคือน้ำมันงูเวลาหยดในน้ำก็จะต้องเป็นแบบนี้แน่แต่ถ้าไม่ใช่อย่างเช่นจะใช้น้ำมันคุณภาพต่ำที่มีพิษงั้นเวลาหยดลงน้ำจะต้องจมลงแน่เดี๋ยวอย่าเพิ่งหยดลงไปโอ้ยยังไงมันว่ายน้ำไม่เป็นว่ามันเลยจมมาจริงด้วยตายแล้วไม่ลอยขึ้นมาเลยสักตีไม่เอาห่วงยางให้มันนะยังกอดไว้ใช้น้ำมันเกล็ดทองเป็นน้ำมันคุณภาพต่ำที่มีพิษจะพ่อค้าหน้าเลือดนี่โอ้นี่ทุกคนฟังข้าพูดก่อนนะทุกคนจะไปฟังข้าพูดเหลวไหลเขามาพังร้านข้ามาพังร้านของข้ามาดิสเครดิตนี่เท่าแก่เผยหลักฐานอยู่ตรงหน้าแล้วเจ้ายังจะแก้ตัวอะไรอีกดูท่าสินค้าก่อนหน้านี้ก็คงไม่ได้ดีนักหรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันยิ่งกว่านั้นอีกเท่าแก่คนนี้จริงๆแล้วเจ้ารู้ดีว่าเจ้าใช้วัตถุดิบอะไรในนี้แต่ว่าเจ้าก็รู้ว่าถ้าใช้ส่วนประกอบพวกนี้เป็นเวลานานจะต้องส่งผลเสียต่อผิวหนังและร่างกายแน่ที่ผ่านมาท่าอะไรถ้าหากว่าเจ้ายังไม่ยอมรับก็สามารถไปอธิบายที่ทำการได้โอ้ยใหญ่ถึงขั้นนั้นเลยเท่าแก่โอ้ข้าผิดไปแล้วข้าเองก็หน้ามือตามัวไปชั่วขณะข้าจะรีบกลับไปเอาเงินที่เคยได้ไปคืนให้หมดเลยเห็นกับความสัมพันธ์ในอดีตท่านอย่าเพิ่งแจ้งทางการเลยจะได้หรือเปล่าวะขอร้องจะต้องคืนเงินให้ข้าอยู่แล้วคืนเงินให้ไปเลยคืนเงินมาคืนเงินพวกเราให้หมดเลยใส่หัวไปซะได้จะได้ใส่หัวไปจริงเลยไม่จะหักกินแบบนี้นะไหวเลยใส่ไม่ดีเร็วมากขอบคุณคุณชายมากไม่อย่างนั้นข้าก็คงจะถูกเขาหลอกอยู่เลยข้าเองก็พอรู้งูปลาวันนี้ก็เลยนี่ลืมแนะนำตัวเองไปเลยข้าเป็นเท่าแก่ร้านนี้ตงจู้อู่ฮะท่านเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอใช่เฮ้ยยินดีที่ได้รู้จักข้าขอแนะนำตัวหน่อยนะชื่อเนี่ยซังวีข้าเป็นเจ้าของหอเฮาส์เวียหอเฮาส์เวียอ๋อเราเปิดร้านใหม่นะร้านใหม่เหรอเปิดร้านใหม่นี่เมื่อกี้เนี้ยข้าน่ะค่ะเอ้าลูกอันนี้มามามานี่ลูกมีเรื่องใดข้าขอแนะนำให้รู้จักหน่อยคนนี้เนี่ยสวยที่สุดในตลาดทะเลสวยเนียงจื่อหมายเลขหนึ่งของเรือนจัดเลี้ยงวารีท่านนี้ก็คือแม่นางสวยสวยเนียงจื่อยินดีที่ได้รู้จักเออแม่นางสวยผู้ชายระวังวันนี้ข้าตั้งใจเอาของอย่างนึงไม่ให้เจ้าฮะนี่เป็นเฟยหวานซวงที่ข้าคิดค้นขึ้นเองในนี้มีน้ำมันซิ่งเดินที่ทำเองกับมือมาและได้ใส่กุ้ยหัวปุ่งรากสนขาวนมผึ้งเข้าไปด้วยแถมเป็นชั้นดีด้วยนะโอ้เป็นยังไงบ้างไม่เลว แต่ว่าข้าไม่รู้ว่าควรจะเรียกท่านว่าคุณชายหรือว่าแม่นางดีฮะฮะอันนี้คือยังไงงั้นข้า
าก็พูดความจริงแล้วนะจริงๆแล้วข้าก็คือจริงๆแล้วข้าก็เหมือนกับเจ้าเป็นสาวสวยเหมือนกันกลิ่นหอมบนตัวท่านพิเศษมากเจ้ารู้เพราะเหตุนี้เหรออ๋อถ้าเจ้าชอบเป็นน้ำหอมที่ข้าทำเองข้าเอามาให้เจ้าขวดนึงไม่ต้องอันนี้ขวดละเท่าไหร่พูดเรื่องเงินทำไมกันพูดเรื่องเงินมาเสียความรู้สึกขวดนี้ข้าให้เจ้าไปเลยดีมะคราวหน้าข้าจะเอามาให้เยอะๆหน่อยให้พวกเจ้าได้ลองใช้ทุกคนเจ้าช่างใจกว้างจริงๆข้าขายเก่งจริงๆสมควรแล้วสมควรแล้วข้าจะบอกเจ้าให้นะในร้านข้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอย่างอื่นเช่นยาว่านหางจระเข้สดที่ใช้กันแดดขจัดความร้อนอย่างยาสายน้ำผึ้งก็มีนะถ้าหากพวกท่านสนใจข้าสามารถมาที่นี่แล้วอธิบายให้พวกเจ้าฟังทีละอย่างงั้นท่านไปนั่งรอที่เรือนสดับน้ำก่อนข้าจะให้หลงจู้อูเอาของมอบไปให้ไว้ข้าเปลี่ยนชุดแล้วข้าค่อยมาคุยกับท่านดีเลยจ้าดีจริง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 เมืองหลวงน่ะส่งจดหมายมาอีกแล้วนะต่อไปถ้าเมืองหลวงส่งจดหมายมาอีกก็ให้เผาทิ้งไปเลยเจ้าว่าคุณชายเฉียงช่างยึดมั่นจริงๆผ่านไปตั้งกี่ปีแล้วยังคิดที่จะให้เจ้ากลับสกุลเฉียนอยู่เขาเพียงแค่ยึดมั่นกับใบยาของข้าเท่านั้นในสายตาเขาข้ามีค่าแค่นี้เองนั่นน่ะเพราะเขามีตาหามีแววไม่ต่างหากแล้วตอนนี้เจ้าน่ะเป็นเสาหลักของเรือนจัดเลี้ยงวารีเลยนะอยู่ที่ตลาดทะเลไม่มีคนไหนไม่รู้จักแล้วไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้าเลยด้วยลูกคอและการรำของเจ้าคุ้มค่ากว่าใบยานั่นอีกบนโลกนี้ไม่มีอะไรคุ้มค่ากว่าใบยาของข้าอีกแล้วล่ะใช่เจ้าพูดถูกทั้งหมดเลยงั้นรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะนะเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวนะพี่ใหญ่แม้เรื่องดักปล้นเราทำมาเยอะแล้วแต่ว่าข้างในให้พวกเราไปปล้นเรือหวนสมุทรข้ารู้สึกกลัวอยู่นะเนี่ยนะกลัวอะไรข้าก็บอกเจ้าไปตั้งนานแล้วนี่ดาบอันดับหนึ่งทวนสมุทรไม่อยู่บนเรือน่ะเขามีสาวใช้พ่อครัวกะลาสีเจ้ายังกลัวอะไรอีกอ่ะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวดาบอันดับหนึ่งหวนสมุทรจะกลับมาแก้แค้นยังไงล่ะแก้แค้นเหรออู้ไรสารละเหมือนแหลมแหลมในพื้นที่ตลาดทะเลเนี่ยใครจะมากล้าแก้แค้นเราวะพี่ใหญ่พูดถูกเนี่ยน้องอ๋อต่อให้เราปล้นเรือทวนสมุทรล้มเหลวนะก็ยังมีหัวหน้าพรรคสนุนหลังพวกเราอยู่เราไม่สนว่าเขาเป็นดาบอันดับหนึ่งทวนสมุทรหรือว่ากระบี่อันดับหนึ่งทะเลใต้ในพื้นที่ของตลาดทะเลจะต้องเชื่อฟังพรรคเจียวหลงด้วยกันทั้งนั้นใจยังเฮ้ยเรือนสดับน้ำโอ้นี่พี่ว่าถ้าเราทำงานอันไหนเป็นเรือนสดับน้ำนะพวกที่เต้นรำหน้าประตูใช่ที่นี่หรือเปล่าใหญ่ถึงตอนนั้นพี่เอามาให้ข้าสักสองสามคนเด็กหน้าอ่อนไว้หนวดนี่นี่จะยืนทำไมให้เมื่อยคุณชายน้อยผู้มีหนวดมาหาใครเหรออ๋อเอ๊ะที่นี่ไม่ใช่เรือนสดับน้ำนี่นะข้ามาหาสวยเหนียงจืออ๋อหาผิดแล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เจ้าได้ยินข้าคุยอะไรบ้างไม่มีนี่ข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเหรอข้าไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆจริงๆนะข้าไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆผู้ท่านคุยธุระกันไปค่อยๆคุยนะค่อยๆคุยจะได้ยินอะไรล่ะพี่ใหญ่เขาไม่ได้ยินจริงๆหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินไม่ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่างั้นเหมาไปเลยว่ามันได้ยินจริงๆแล้วต้องปิดปากเพราะเอิญเพิ่งนึกได้
็ได้มันนี่เธอต้องปิดปากต้องปิดปากเพิ่งจะนึกได้เมื่อกี้เองวันนี้ต้องหาไอ้หนุ่มน้อยมีหนวดนั่นให้เจอแล้วก็เชื่อทิ้งซะคนนี้ไม่มีหนวดพวกเจ้าจะฆ่าใครเหรออัดมันให้น่วมตัวนิดเดียวเฮ้ยวิ่งเลยโอ้โหมันเปลี่ยนที่เป็นขยะเปียกหน้าตาดีแล้วทำไมฝีมือดีด้วยอ่ะโอ้ยมันจะสมบูรณ์แบบเกินไปละรับไม่ได้อย่าอยู่เลยนี่นะเอาหลบทันอีกวายความมับจับติดด้วยโอ้เก่งเกินดูดิเป็นผู้ชายหน้าตาดีดันมาเจอผู้หญิงหน้าตาดีอีกแล้วข้าหุ่นยิ่งกระหมูข้าจะอยู่ยังไงเนี่ยดูดิลักษณะนี้เขาต้องแอลกันแน永不灭。